งเนี้ยน้ำที่ออกไปถึงประมาณ1กิโลมันได้ประมาณไม่เกิน600ไร่เห็นไหมทีนี้มันออกไปถึงเกือบ4กิโลน้ำตรงนั้นน่ะ22ถึง24เมตรเนี่ยผมถามว่าจะเอาหินที่ไหนไปถมใช่ไหมพอมองแล้วบริบทมันถมไม่ได้แล้วพื้นที่บริเวณนั้นน่ะไม่มีทรายเลยมันเป็นดินเหนียวและตะกอนลินตะกอนเลนเท่านั้นเองอ๋อผมคงยอมไม่ได้หรอกครับเพราะว่าคุณถมทะเลระดับ 3,000 ไร่เนี่ยระบบนิเวศและสถานที่ทำกินสัตว์น้ำใบอ่อนหรือแนวปะการังชายฝั่งเนี่ยทุกอย่างมันสูญสลายหมดผลกระทบมันไม่ได้มีแค่นี้มันจะมีตามมาอีกมหาศาลในเรื่องของตะกอเลนเพราะถ้าเฉียงไปทิศเหนือเนี่ยจากชายฝั่งไปทิศเหนือเนี่ยหมดเลยหน้ามาสูญจะยิ่งกว่าท่าเรือลึกเฟสที่สามอีกเลยซ้ำไปซึ่งตรงนี้เรายอมไม่ได้หรอกผมว่ามันเหมือนโครงการขายชาติอีกโครงการหนึ่งมากกว่านะเอาจริงๆเนี่ยผมก็พูดตรงๆผมไม่พูดไม่ได้กลัวใครหรอกเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราได้อะไรกลับมาคุ้มไหมหรืออย่ามาใช้อย่างท่านรัฐมนตรีสุริยะพูดมาเนี่ยว่าจะจัดจ้างแรงงานถึงเป็นหลักอัตราเป็นหมื่นเนี่ยจริงๆแล้วว่าไอ้บริษัทรับเหมาเนี่ยมันจะมีแรงงานเป็นหมื่นแล้วซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับคนไทยในพื้นที่อะไรเลยหลายๆโครงการที่ผมเห็นน่ะที่ระบุในเอต้องจัดจ้างแรงงานในพื้นที่นะถามว่าในเอเนี่ยมันระบุไหมว่ามันมีกฎหมายอะไรที่จะทำมีระบุโทษไหมว่าถ้าเกิดที่นั้นๆไม่ปฏิบัติตามเอเนี่ยจะมีโทษระบุซึ่งมันไม่เคยมีครับมันก็ไม่เคยมีใครปฏิบัติตามเออยู่แล้วทุกโครงการจริงๆมันกระทบเต็มๆอยู่แล้วเนาะกระทบ 100% อยู่แล้วครับเรื่องโครงการที่จะถมทะเล 3,000 ไร่เนี่ยเพราะว่าหนึ่งคุณไม่มีการทำข้อมูลเลยแล้วอีกอย่างนึงคือเราไม่รู้พื้นที่ที่แน่นอนว่าคุณจะถมตรงไหนถมออกไปสักเมตรหรือ2เมตรมันก็กระทบทั้งนั้นนะครับเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดละในอำเภอศรีราชานะครับหรือไม่ก็ในจังหวัดชลบุรีเป็นพื้นที่ที่สมบูรณ์แล้วว่าตรงนั้นจะเป็นแหล่งทรัพยากรทั้งนั้นเลยทั้งสัตว์น้ำไว้อ่อนแล้วก็สัตว์ที่เจริญพันธุ์นะครับทั้งกุ้งหอยปูปลาจะอยู่บริเวณนั้นและตรงนั้นเองมีพื้นที่อนุรักษ์อยู่ประมาณ2ตารางกิโลเมตรจะประกอบด้วยบ้านปลาสร้างเชือกปะการังเทียมนะครับถ้าถมไปบริเวณนั้นนะคนอ่าวอุดมหรือคนในอำเภอศรีราชาไม่มีที่จะทำประมงละเพราะว่าเราเต็มไปด้วยภาคอุตสาหกรรมมีสะพานท่าเทียบเรือเยอะแยะหมดเลยณปัจจุบันนี้นะครับถ้าเกิดเอสโซจะถมอีกเนี่ยมีการสำรวจสิ่งแวดล้อมหรือยังนะครับมีการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขอนามัยหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าถมไปแล้วเนี่ยตะกอนเลนทับถมเยอะขึ้นเยอะขึ้นมหาศาลเลยมันจะไม่กระทบเฉพาะคนอ่าวอุดมอย่างเดียวมันกระทบไปทั้งคนจังหวัดชลบุรีนะครับเพราะว่าแหล่งอาหารตอนนี้ส่วนใหญ่เรือประมงจะมาทำประมงอยู่บริเวณอ่าวอุดมค่อนข้างเยอะก็คือในเขตอำเภอศรีราชานะครับเพราะนั้นถ้าคิดจะทำจริงๆอยากให้ศึกษาเรื่องของ SEA มากกว่านะครับเพราะ SEA มันจะครอบคลุมนะครับทั้ง EIA ทั้ง EHIAนะครับอยากให้ทำเป็น SEA มากกว่าคือดูเรื่องของผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการบูรณาการเรื่องของสุขอนามัยนะครับฉะนั้นถ้าอยากจะทำอยากให้ลงมาคุยกับชุมชนคุยกับชาวประมงก่อนว่าทำแล้วเราจะได้อะไรชาวประมงจะได้อะไรชาวประมงจะเสียอะไรนะครับเพราะนั้นอยากให้มาคุยกันก่อนที่จะทำโครงการนี้ขึ้นมานะครับเขามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างมันมองได้หลายรูปแบบเนาะบางคนอันนี้เราพูดตรงๆบางคนเขาก็อยากอายุเขาเยอะแล้วบางคนเขาก็ไม่อยากทำประมงแล้วนะครับเขาก็อาจต้องการเรื่องของการเยียวยาแต่อันนี้เป็นส่วนน้อยนะครับเพราะว่าชาวประมงส่วนใหญ่เนี่ยยังอายุน้อยอยู่ยังสามารถทำประมงได้อีกหลายสิบปีนะครับถ้าคุณทำโครงการเนี้ยกลุ่มเนี้ยจะสูญพันธุ์เลยก็คืออายุที่เขาสามารถทำประมงอยู่เนี่ยถ้าเกิดคุณมาถมทะเลตรงนี้อายุพวกนี้เขาจะสูญไปเลยก็คืออาชีพประมงจะสูญเลยแล้วก็ถามว่าเขามีอาชีพรองรับไหมสำหรับประมงกลุ่มนี้ซึ่งเรามองดูแล้วว่าหลายๆโครงการเนี่ยเวลาจะถมทะเลหรือสร้างสะพานอะไรไปเนี่ยมันไม่มีอาชีพรองรับให้กับกลุ่มประมงเลยนะครับเพราะนั้นการที่จะทำอะไรมันต้องมาศึกษาร่วมกันนะครับตั้งคณะกรรมการทำงานร่วมกันว่ามันกระทบมากน้อยเพียงไรและจะหาทางออกยังไงนะครับเพื่อจะเดินไปคู่กันให้ได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายๆบริษัททำอยู่
มันเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็มีบางบริษัทที่ไม่ยอมทำนะครับเพราะนั้นฝากให้กับเอสโซด้วยว่าการที่คุณจะทำอะไรพยายามลงมาคุยกับชาวบ้านให้เยอะๆมาเก็บข้อมูลของชุมชนให้เยอะๆแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งไหนมันควรทำและสิ่งไหนไม่ควรทำนะครับแล้วอันนี้ค่อยมาคุยกันอีกรอบ